รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอันนี้เหลือน้ำกุหลาบเทดดี้ดงทุเรียนเทดดี้ไม่ได้ไม่ใช่คนเดียวกันเพราะว่าเราชอบแบบนึงเทดดี้ชอบแบบนึงดีแล้วไม่แย่งกันหมายถึงกลิ่นของกินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วทุกวันศุกร์เลยนะครับบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำครับรายการที่มาสร้างความบันเทิงกับคุณผ่านรูปแบบของอาหาร2จานที่เรียกได้ว่าพรีเมียมมากๆจากวัตถุดิบเดียวกันใช่แล้วครับอาจารย์นิสักทำเมนูนึงนานาเทดดี้ทำอีก1เมนูค่ะเรียกได้ว่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูความอร่อยแบบคูณ2เลยครับค่ะโจทย์วันนี้คืออะไรครับทุกครั้งที่เป็นผ้าเนี่ยไม่ธรรมดาสักครั้งเอาเลยดีกว่ามามาอะไรอีกแล้วว่าคุณผู้ชมอันนี้นมน่าจะเป็นนมข้นจืดอันนี้คืออะไรอะนมสดเหรอหรืออะไรนมสดนมสดกับนมข้นจืดในความเป็นจริงมันก็ใช่แทนกันเกือบจะได้นะผมเลือกไหมหรือยังไงฮะถ้าให้เราเลือกเราทำกับข้าวเราใช้นมข้นจืดดีกว่าเลือกเฮ้ยนมข้นจืดทำไม่ได้หรอทำไม่ได้หรอทำไม่ได้หรอทำไมอะไม่ได้แปลว่าเราได้เลือกนี่นะสรุปคือเขาได้เลือกแต่แค่เลือกไม่ได้เขาเหลือนมสดให้เราเลือกเพราะเขาบอกว่านมข้นจืดวางไว้ให้ดูเฉยๆเนื่องจากอาจารย์นิสักเลือกไว้แล้วงั้นขออนุญาตถามหน่อยนะเขาทำเมนูอะไรเขาทำเมนูไก่ต้มขาใส่นมสดเฮ้ยก็แบบไล่ๆนะเฮ้ยปกติต้มขาใส่กะทิเนาะอันนี้ก็อีกแบบนึงก็เพิ่มความหลากหลายแต่ก็ถือว่าไม่ได้แปลกใหม่นะในสังคมไทยมันคือทั่วไปต้มขาโอเคเป็นกะทิโอเคคุณจะแอบใส่เป็นนมข้นจืดก็ได้แต่ผมว่าเมนูมันคุ้นชินอ่ะเดินหน้าปากซอยก็เจอนะแต่เราชอบต้มขาจานิสักอย่างนึงนะเอ้ยคุณอวยอีกแล้วนี่อาจารย์นิสักไม่ใส่กะหล่ำปีหลายครั้งอ่ะหลายที่ต้มขาชอบใส่กะหล่ำปีรับไม่ได้หมายถึงกองเราใช่ไหมสำหรับเราเรารู้สึกว่าต้มขาคือต้มขาอย่าใส่กะหล่ำปีได้ไหมใช่สิ่งเดียวที่ใส่เพิ่มในต้มขาได้นะแบบให้อภัยคือไข่เจียวนอกนั้นคุณไม่สมควรนะครับอ่ะโอเคมาที่ของเราดีกว่าพอได้นมสดแล้วเราจะทำอะไรต้มยำไหมล่ะน่าทำขนมหวานดีกว่าเราจะไม่วัดกับเขาไม่ในเมนูแบบนั้นของชอบคุณเลยเนี่ยคุณพูดเลยคุณพูดเลยเราว่าเราคือเราทำกันบ้านมาพูดจริงเราเซิร์ชว่านมสดเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วเราเจอเมนูนึงคือเต้าหวยอินเดียคือเป็นเต้าหวยใส่น้ำกุหลาบคือมันเหมือนมิลค์พุดดิ้งอ่ะเป็นเหมือนพานาคอต้าแต่เป็นพานาคอต้าเราใส่โรสวอเตอร์ด้วยความที่เป็นโรสวอเตอร์คือกลิ่นกุหลาบเนี่ยคือส่วนใหญ่พวกขนมของทุเรียนจะมีกลิ่นแบบของทุเรียนมาจากไหนเนี่ยกลิ่นเราเมมโมรี่กลิ่นเป็นแบบนี้ไงแต่เนี่ยทุเรียนคือกลิ่นที่เราไม่เอาเอาเป็นว่าวันนี้เราจะทำเมนูเต้าหวยในเวอร์ชันที่เราเรียกมันว่าเต้าหวยอินเดียเต้าหวยอินเดียมาเดี๋ยวเราขอเตรียมของสักครู่แล้วลงมือทำด้วยกันค่ะอาจารย์แล้วเมื่อไหร่เราใช้นมข้นจืดก็ในกรณีที่เราใช้นมข้นจืดเพราะเราไม่มีนมสดเราก็ใช้นมข้นจืดครับก็ใช่ไงทำไมล่ะก็นมข้นจืดนมสดไม่มีก็ใช้นมกระป๋องงั้นมันธรรมดาไหมอ่ะถามทำไมวันนี้อาจารย์นิสสมีขาไก่จัดการต้มจนกระทั่งเปื่อยวันนี้จะทำต้มขาไก่ใส่นมสดแต่ว่าอาจารย์เลือกนมข้นจืดไปทำไมฉันเลือกนมข้นจืดมันผิดตรงไหนทำกับข้าวกับใครเขาก็ใช้นมข้นจืดกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าชื่อเมนูมันเป็นนมสดนมที่มาบรรจุในกระป๋องมันไม่สดเหรอมันเคยสดมาก่อนทั้งนั้นนะนะคุณผู้ชมนะแต่พอมันลงกระป๋องแล้วเราก็เรียกว่านมสดบรรจุกระป๋องทำไมไม่มีนมเลยยังไม่มีนมเดี๋ยวกันเสร็จเดี๋ยวนมอยู่นี่ออกมาจากกระป๋องแล้วใจเย็นสิพี่ใจเย็นเริ่มด้วยการใส่น้ำลงไปก่อนเดี๋ยวจะเสิร์ฟในหม้อนี้เปิดไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมากเกินไปคนพบตำรับนี้ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศอะไรๆก็ไม่มีกะทิก็ไม่มีก็เลยได้ตำรับนี้ขึ้นมาแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยเป็นมะเขือเทศธรรมดานะที่ใช้ที่บ้านเราคุณผู้ชมตอนที่อยู่ต่างประเทศใช้มะเขือเทศอิชรีแบบ
ผลมันสวยเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปต้มก่อนเพราะว่าต้องการความเปรี้ยวแบบธรรมชาติจากมะเขือเทศเหมือนประมาณว่าโตมาโต้ซุปอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมปิดฝาก่อนเราอยากให้มะเขือเทศของเราสุกเราจะได้ความหวานอมเปรี้ยวเรารสชาติที่แบบกระตุ้นลิ้นมันเป็นอูมามิธรรมชาติมากเลยเพราะฉันทำกับข้าวอะไรก็ตามใส่มะเขือเทศลงไปก่อนเราพอตักเข้าปากปุ๊บน้ำลายจะวิ่งจูดแล้วมันชวนอร่อยนะรอให้เดือดก่อนฝั่งโน้นทำไรอ่ะเต้าหู้อินเดียเออดูแปลกๆนะเต้าหู้อินเดียคงจะทำแบบใส่โถแบบอินเดียแล้วเวลาจะรับประทานก็ต้องเป่าปี่แล้วก็งูขึ้นมาอะไรแบบนั้นมั้งนะเราจะมาทำสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นพุดดิ้งนมพุดดิ้งนมเต้าหู้นมไหมมีอ่ะโอเคส่วนชั้นบนเนี่ยนะจะเป็นเหมือนซอสกุหลาบ wow. เป็นซอสใช่แต่ว่าซอสกุหลาบของเรามีเคล็ดลับในการใส่ลิ้นจี่ลงไปนิดนึงเรารู้สึกว่าทำไมลิ้นจี่กับกุหลาบคุณถึงเอามาคู่กันคุณลิ้นจี่กับกุหลาบเข้ากันได้ดีมากเขาเป็น best friend แม่เธอชอบพูดอย่างนี้เป็นเพื่อนรักกันจ้า อ่ะเวลาทำเนี่ยนะขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากเราจะทำตัวพุดดิ้งนมก่อนขอไปที่หม้อของเทดดี้ยังไม่เปิดไฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวแป้งใส่ลงไปจะเป็นลูกนมสดนะผสมลงในหม้อก่อนแต่ยังไม่นำขึ้นตั้งไฟแป้งข้าวโพดถ้าไม่มีนมสดขอยืมนมข้นจืดจากอาจารย์ได้ไหมเติมน้ำลงไปได้แต่นมข้นจืดจะมีกลิ่นนึงโอเคน้ำตาลทรายนะคะโอเคนมสดแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายวิปปิ้งครีมอ๋อต้องมีวิปปิ้งครีมด้วยก็ใส่ลงไปเพราะว่าเราเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นคนให้เข้ากันอันนี้เหลือน้ำกุหลาบเทดดี้ดมทุเรียนเทดดี้ไม่ได้ไม่ใช่คนเดียวกันโอเคอ่ะอยู่นี่นะน้ำกล่องเทดดี้ส่วนของนานาเนี่ยนะคะเซตของนานาจะไวกว่าเทดดี้เยอะนานาจะเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดเหมือนกันค่ะเราต้องการให้ซอสของเราข้นจะเป็นข้าวโพดลงไปจากนั้นนะคะสีผสมอาหารค่ะเพิ่มสีเพิ่มสีแรงฤทธิ์นะใช่แล้วอันนี้จะมีลิ้นจี่ฟรุตเบสนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นกุหลาบเดี๋ยวเรารอใส่สุดท้ายอ๋อทั้ง2ชั้นมีกลิ่นกุหลาบหมดเลยอ๋อใช่สิแต่ว่าไอ้ชั้นนี้จะมีความเป็นแบบลิ้นจี่หน่อยเข้ามาด้วยจะสังเกตว่าของนานาได้ที่คือตั้งไฟเสร็จแล้วสีจะเป็นจากขุ่นๆอย่างเงี้ยคุณจะเห็นชัดเลยเป็นสีใสโอเคงั้นซึ่งเราจะตั้งไฟของเทดดี้ก่อนนะคะเพราะเทดดี้เนี่ยปริมาตรเยอะกว่าเขาจะสุกช้ากว่าเราเฮ้ยคุณรู้วิชาการจังเลยอ่ะเราก็จะรอเขาพอเขาเริ่มร้อนเนี่ยแล้วเราค่อยใส่เราค่อยตั้งไฟของเราต่อเวลาไปร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครจะคิดว่าคุณเทดดี้ชอบกินแบบม็อกค่าช็อกโกแลตปั่นสตรอเบอรี่ปั่นโอ้มาเลยมาผมไม่ชอบกาแฟช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูข้าวปั้นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทอดกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่แฮมหั่นเต๋าผัดจนสุกใส่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นสำเร็จรูปแบบก้อนและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ข้าวญี่ปุ่นหุงสุกแครอทหั่นเตาลวกและเมล็ดถั่วลันเตาลวกผัดให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ30กรัมจากนั้นคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยจากโกกินำลงจุ่มไข่ไก่ที่ตีพอแตกคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยจากโกกิอีกครั้งจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวปั้นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสและผักดองญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวปั้นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทอดทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะพอมะเขือเทศของเราสุกในน้ำคุณผู้ชมจะเห็นว่าคือสีมันจะชมพูอ่อนๆแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือความเปรี้ยวของมันจะเริ่มออกแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่ผิวหรือขอบภาชนะจะมีสีชมพูอมส้มอันนี้คือ
พิกเมนต์สีจากเนื้อของมะเขือเทศที่ออกมามันจะทำให้ดูชวนรับประทานอ่ะเราเริ่มต้นด้วยการใส่เห็ดฟางใส่เยอะหน่อยนะเพราะเราชอบอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขาไก่ลงไปต้มข่าก็ต้องใส่ข่าใช่ไหมไม่ได้เถียงนะเราก็ใส่ข่าจริงๆนี่ไงใส่ข่าลงไปแต่บังเอิญวันนี้ข่ามีน้อยก็เกรงว่าจะไม่หอมไม่อร่อยก็เพิ่มเครื่องต้มยำลงไปด้วยแต่เราก็ยังคงเรียกว่าต้มข่านะเพราะฉันจะเรียกต้มข่าใครจะทำไมต้มข่าค่ะคุณผู้ชมต้มข่าแต่ฉันเพิ่มเครื่องใครอยากกินข่าอย่างเดียวก็ไปใส่ข่าอย่างเดียวใบมะกรูดฉีกใช่ไหมคะรากผักชีใส่ลงไปใส่หอมแดงอันนี้ก็ใส่ลงไปด้วยใส่มากใส่น้อยตามใจแหละที่สำคัญพริกขี้หนูสับละเอียดแล้วเป็นพริกขี้หนูสวนนี่ wow. น่ากลัวตรงนี้แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นมน้ำจะไม่เยอะก็แบบจะใส่ให้มันแบบคลุกคลิกแล้วเราก็จะปิดฝาเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนมันเดือดว่ามันน่ารับประทานไหมนะครับขั้นตอนนี้คุณต้องคนเรื่อยๆนะเท็ดดี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะไหม้โอเคไม่ซีเรียสอยู่แล้วลักษณะคือเขาจะข้นไหมหรือไม่ข้นเขาจะข้นขึ้นเขาจะข้นขึ้นคุณจะเห็นได้เลยข้นขึ้นอร่อยอร่อยไอเลิฟมากบางทีความชอบมันก็เป็นอะไรที่พูดกันยากเพราะว่าเราชอบแบบนึงเท็ดดี้ชอบแบบนึงดีแล้วไม่แย่งกันหมายถึงกลิ่นของกินเท็ดดี้ชอบขาวๆมวยๆหมายถึงกลิ่นอ๋อเท็ดดี้ชอบกินขนมเปรี้ยวจริงๆแล้วชอบกินแบบสตรอเบอรี่ปั่นหรือแบบอะไรจริงๆจริงๆเวลาไปร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครจะคิดว่าคุณเท็ดดี้ชอบกินแบบม็อกค่าช็อกโกแลตปั่นสตรอเบอรี่ปั่นแล้วต้องไปแอบสั่งเงียบๆด้วยผมขอสตรอเบอรี่แก้วนึงครับชอบเขาชอบคนขนมเขาชอบน้ำเปรี้ยวๆเขาบอกสดชื่นก็พาไปขายกาแฟโอ้มาอะไรมาเขาไม่ชอบกาแฟเขาชอบสตรอเบอรี่ปั่นรอบหน้าคุณต้องรู้หมดกันโอรสคาเฟ่ผู้ชายใส่ดาร์กโนช็อกโกแลตไม่ชอบนมไม่ค่อยกินคือกินได้หมดทุกอย่างกินได้หมดทุกอย่างแต่เราถามถึงความชื่นชอบไม่ใช่เหรอเราไม่สามารถกำหนดได้นี่ว่าความชอบของเราคืออะไรแต่คุณหล่อมากจริงๆวันนี้หน้าตาคุณหล่อดูขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นน่ะเขาดูซีรีส์อะไรใช่พี่เขาตัดผมตามซีรีส์ดูแบบนี้นะแค่สะบัดข้อมือแค่นี้เอาละครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะครับอาจารย์เมย์ขยับแว่นก่อนนี่คนให้เขาเป็นลักษณะค้นเออเขาเหมือนเขาเรียงกิริยาแล้วเขางงแต่น่ารักมากหอมด้วยหอมด้วยยังคุณยังไม่หอมคุณจะโกหกอ๋อแม่ผมหอมกินนมน้ำกุหลาบต้องโกหกใส่เข้าไปทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยจากคราวที่แล้วที่เราได้ทำเมนูโจ๊กข้าวกล้องแฮมเกาหลีวันนี้เราจะมาทำเบเกอรี่กันนะครับกับเมนูทาร์ตแฮมชีสรับรองว่าอร่อยนะครับเพราะเราใช้ผลิตภัณฑ์ลิชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนคัดสรรเนื้อหมูอย่างดีมีความนุ่มละมุนลดโซเดียมลง 20% เราไปทำพร้อมกันเลยนะครับทาร์ตแฮมชีสนำริสแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนทำจากเนื้อขาส่วนหน้าของหมูที่มีความนุ่มละมุนอร่อยกลมกล่อมลดโซเดียมลง 20% มาหั่นเป็นชิ้นและใช้ซ่อมบดเตรียมไว้โรยแป้งนวลลงบนภาชนะใช้พิมพ์วงแหวนกดลงในแป้งพายสำเร็จรูปจากนั้นนำแป้งที่ได้กรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่ซ่อมจิ้มให้ทั่วบริเวณก้นถ้วยพายนำเข้าช่องแช่แข็งเตรียมไว้ใส่ในส่วนชนิดเค็มลงในกระทะตามด้วยหอมหัวใหญ่สับหยาบผัดจนสุกแล้วปิดไฟจากนั้นใส่ริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนที่บดเตรียมไว้ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้จนเย็นเติมวิปปิ้งครีมลงในส่วนผสมที่ผัดไว้คนจนเข้ากันตัก
ใส่แป้งทาที่กรูดเตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของถ้วยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนาน15นาทีโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสขูดแล้วอบต่ออีก5นาทีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนที่อุ่นร้อนโดยไมโครเวฟและกดเป็นรูปดอกไม้ตามด้วยพาสลีย์และพริกชี้ฟ้าแดงซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูทาร์ตแฮมชีสRich Ham เนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนอร่อยกลมกล่อมนุ่มละมุนทำเมนูได้หลากหลายคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อ Rich Ham เนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นำเข้าจากเกาหลีได้ที่ www.kodak.com ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถ้าผมค้นแล้วผมปิดไฟเลยนะอ่ะคุณอย่าปิดของเราไปด้วยแล้วกันเอาผมค้นเป็นแบบนี้แล้วนะครับขออนุญาตโชว์ให้ดูแล้วกันนี่คือกำลังดีก็เดี๋ยวจะตักได้นะครับโอ้หอมด้วยหอมด้วยยังคุณยังไม่หอมคุณอย่าโกหกอ๋อแม่ผมหอมกินนมน้ำกุหลาบคุณโกหกใส่เข้าไปทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยนะผมขออนุญาตคนแบบไม่เปิดไฟนะหอมมากหอมมากหอมมากคุณตักใส่ถ้วยคุณตักคุณก่อนของเรารอแป๊บเดียวเนี่ยของเรายังเป็นสีขุ่นอยู่คือต้องรอจนกระทั่งแป้งข้าวโพดของเราละลายน้ำแล้วก็เดือดจัดแล้วเราก็จะยกลงโหนี่คือการที่เราผสมให้เข้ากันก่อนเนี่ยคือมันจะเนียนมากใช่มันง่ายมากคุณไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าเฮ้ยเขาจะเป็นลูกไหมตักลำบากมาเร็วๆเถอะเดี๋ยวมันเซ็ตเอาถึงไหนครับเชฟเชฟใส่ไปไหนครับใส่ไปลดไหมฮะใส่ไปแค่นี้เนี่ยเหลือไว้หน่อยนึงสำหรับฉันใส่ซอสด้วยสิของเดือดแล้วของเราเดือดแล้วพอทำรายการแบบนี้หว่าพ่อของเราเดือดแล้วของนานาเดือดแบบนี้แล้วนะโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะนานามีลิ้นจี่ฟรุตเบสนะคะใส่ลงไปเราไม่เอาเขาไปตั้งไฟนะแล้วก็ใส่น้ำกุหลาบลงไปค่ะโอ้หอมมากเลยครับหอมมากเลยครับจริงป่ะจริงจริงหอมกลิ่นลิ้นจี่อุ้ยหอมนะต้มคากลิ่นนมออกมาเชียวผสมกับเครื่องต้มยำเอ้ยผสมกับเครื่องต้มขาหอมหอมมีว้าวโอ้เห็นไหมนี่คุณผู้ชมเราจะต้องใส่ลูกโดดลงไปด้วยตาดีได้ตาลายก็ระทมนี่ใส่เข้าไปเลยเยอะๆนี่มันต้องแบบนี้ปรุงรสก็ใส่น้ำปลาลงไปผงปรุงรสสักนิดหนึ่งได้ไหมซีซันนิ่งใส่ก็ได้ไม่ใส่อย่าใส่เกลือป่นตัดเค็มนิดหนึ่งเพราะมีน้ำปลาโอ้ยต้มข่าน่ากินมากเลยตะคงตะไคร้ใบมะกรูด เครื่องประดับค่ะเครื่องต้มยำเป็นเครื่องประดับเอาอะไรมาต้มข่าใส่สักข้าวก็ฉันจะเรียกต้มข่าจะทำไมใส่แล้วคุณผู้ชมคะน่าทานมากและกลิ่นหอมหอมผักชีค่ะผักชีใบยาวใบเลื่อยใส่ไปหน่อยนึงต้มข่าที่ไหนกันมันเหมือนต้มยำนะแต่ฉันเรียกต้มข่าแบบของฉันเสร็จแล้วก็ปิดเตาคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นนมใส่มะนาวลงไปเสร็จคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานนะไม่งั้นก็เอามะนาวไปปรุงนอกหม้อเพราะมะนาวกับนมมันเคิร์ดแล้วจะทำให้นมเนี่ยเป็นริ่มๆมันจะดูแบบไม่น่ารับประทานคุณผู้ชมใส่เสร็จแล้วต้องรีบยกเลยอุ้ยเอาชามมาดีกว่าคุณผู้ชมคนจนได้แบบข้นๆแบบนี้อ่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ตักหยอดโอ้สีสันเขาตัดกันเลยนะจากนั้นไม่ใช่แค่นี้นะอันนี้คือยังกินไม่ได้กินได้แต่จะอร่อยยิ่งขึ้นเราจะมีถั่วพิทาชิโอผัดเนยโอ้ยต้องแบบหอมๆแบบผัดใหม่ๆเลยนะแน่นอนเดี๋ยวทำให้แป๊บเดียวครู่ฮะน่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะบ้านๆเขาก็เรียกว่าต้มข่าตีนไก่อะค่ะแต่ออกทีวีไม่ได้ต้องเรียกว่าต้มข่าเท้าไก่เพอร์เฟกต์นะต้องบอกเลยว่าต้มข่าตำรับนี้เลิศมากค่ะอุ๊ย
กระดูกหลุดเลยเปื่อยจริงขอบอกรุ่นเราต้องกินแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะโอ้น่าทานนะต้องขอยืนยันกับคุณผู้ชมว่าอาจารย์นิสสักเรียกต้มข่าคุณผู้ชมจะเรียกอะไรเราไม่ทะเลาะกันเราเรียกชื่อไม่เหมือนกันอุดมการต่างกันแต่เราก็อยู่ในครัวเดียวกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วค่ะต้มข่านะครับระหว่างที่รอเซตอยู่บอกว่าจะทำถั่วพิสตาชิโอผัดเนยเราจะใส่เนยลงไปในกระทะเรารีบไหมเรารีบเดี๋ยวอาจารย์สักเสร็จก่อนเราแย่เลยวันนี้ช่วงนี้เขายิ่งทำคะแนนเสร็จก่อนเพราะเราอยู่แต่นี่คือเขาเสร็จก่อนถูกต้องแล้วเพราะว่ากินต้มข่าของเขาไปแล้วมาตบท้ายด้วยเต้าหู้อินเดียแบบเราโอ้ยสองเมนูนี้เป็นเมนูจากนมที่อร่อยมากคือเราชอบมากเพราะว่า texture ที่ตักลงไปเสร็จมันดึงๆแล้วมันหอมคือผมว่าความนุ่มเนี่ยอันเนี้ยนุ่มความเนียนความเด้งแล้วแต่คนชอบแต่ที่อันนี้นำเสนอคือกลิ่นกับรสชาติใช่แล้วอย่างที่เราบอกถ้าเกิดว่าทานปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหวานอย่างเดียวใช่ป่ะครับแต่เมื่อสักครู่เราใส่ลิ้นจี่ลงไปมันมีความเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยนึงมันดึงกันมันเสริมกันโอ้โหอร่อยมากแล้วเดี๋ยวต้องลองดูกับตัวถั่วพิสตาชิโอปกติเขาก็หอมมันอยู่แล้วนะพิสตาชิโอนะคะบดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทรายด้วยผัดเลยสังเกตว่าได้ที่แล้วคือน้ำตาลทรายเราละลายเท่านั้นเองเขาจะเคลือบๆถั่วของเรามันจะมีรสหวานๆจากน้ำตาลแล้วก็มีเค็มนิดๆจากเนยที่สำคัญเนี่ยมันหอมๆพิสตาชิโอดี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 เลิฟมากจากนั้นเนี่ยนะเราจะปิดไฟแล้วเราก็จะตักถั่วของเราเนี่ยนะคะโรยหน้าลงไปโอ้น่ากินมากเลยเนี่ยอีกหนึ่งเมนูที่นำเสนอเลยนะจากนมค่ะเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับแม่งคุณทำไมข้นจังเลยตกใจอยู่เหมือนกันคุณต้องคนเร็วเลยนะเพราะข้นมากเลยอ่ะใส่แค่ช้อนเดียวก่อนนะมาเร็วเอาละครับ1 2 3อื้อโอ้โหกาวลาเทคเลยคุณหยิบผิดปะเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วเหลืออย่างเดียวต้องไปถามท่านพ.ส.สภาพ